ทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีครับราคาโลละ100บาทเท่านั้นครับสุดท้ายสั่งไปแล้วไม่ได้ของเลยครับแต่ล่าสุดครับสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊บปั๊บจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับทุเรียนออกเยอะมากๆเลยมีมิจฉาชีพครับแฝงตัวไปในกลุ่มขายอาหารขายทุเรียนครับแล้วบางทีก็ลงไปในกลุ่ม Open Chat นะครับทำการโพสต์ขายทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีราคาถูกครับโลละ100ถึง150บาทเท่านั้นครับบอกว่าเป็นทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีจากจังหวัดจันทบุรีครับสุดท้ายลูกค้าสั่งไปแล้วกลับไม่ได้ของเลยครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วครับโดยล่อมาจับได้ที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งอำเภอเมืองสมุทรปราการครับสาวรายนี้ครับชื่อว่าแพรวพาวอายุ27ปีครับเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกินทุเรียนอยู่แล้วเวลาไปตลาดหรือว่าไปซื้อของเนี่ยเห็นทุเรียนก็จะถ่ายไว้ครับถ่ายเสร็จก็เอามาโพสต์ใน Facebook เอามาโพสต์ในกลุ่มพอมีคนสั่งซื้อครับก็จะไม่ส่งอาศัยว่าราคาถูกคนสั่งซื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายมากเวลาโกงนะครับคนก็จะไม่ไปแจ้งความครับส่วนรายไหนแจ้งความเธอก็จะไปรีบเคลียร์ครับสุดท้ายแล้วบางทีเรื่องก็ไม่ถึงตำรวจก็จบไปในเคสนั้นเลยซึ่งตอนนี้นะครับมีธุรกิจใหม่มาอีกแล้วนะครับนอกจากขายทุเรียนแล้วตอนนี้เธอเนี่ยก็ยังขายอาหารสดอีกครับแต่รอบนี้เนี่ยส่งนะครับใครอยู่ใกล้เธอก็ส่งแต่ใครอยู่ไกลก็ไม่ส่งเหมือนเดิมครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้คุมตัวคุณแพรวพาวรายนี้นะครับที่เป็นเจ้าแม่ทุเรียนเก๋ไปดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีคนไปแจ้งความนี่โอ้โหเรียกว่าหลายคดีหลายที่หลายจังหวัดในประเทศไทยเหมือนกันครับ